สวัสดีครับผมวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์นะครับประสบการณ์เกี่ยวกับการขับขี่รถ CB650 นะครับแล้วเกิดไป อุบัติเหตุแอคซิเดนต์นิดหน่อยนะครับก็คือขี่ไปแล้วก็ชนน้องหมาครับผมการชนหมายังไงให้เราไม่เกิดการเสียหลักหรือว่าล้มได้นะครับอย่างประสบการณ์ของผมที่เจอมานะครับก็คือว่าขี่มาสักความเร็วประมาณ100ถึง110อ่ะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็มีหมาตัดหน้าแล้วตรงนั้นมันถนนมันมืดพอถนนมันมืดแล้วก็เราก็มองไม่เห็นมองไม่ถนัดแล้วหมาก็ตัดหน้ามาแต่ว่าชนเข้าบริเวณหมาวิ่งมาชนรถนะครับชนเข้าบริเวณตรงเนี่ยครับแก้มบางโคนด้านขวาเนี่ยครับที่เป็นรอยแตกร้าวตรงนี้แล้วก็มีขนติดอยู่ด้วยเนี่ยขนน้องหมายังติดอยู่เลยเนี่ยเนี่ยแต่ว่าเราก็ต้องทำไงให้มันเกิดความปลอดภัยกับตัวเราก็คืออันนี้จากประสบการณ์นะครับจะเล่าให้ฟังครับผมก็คือเราจะต้องไม่ต้องกำเบรกนะครับกดแฮนด์ให้แน่นครับผมกดแฮนด์ให้แน่นแล้วก็พยายามประคองคอนโทรลรถให้มันวิ่งต่อได้อะเราไม่ควรที่จะเบรกหน้าแรงๆนะครับหรือว่าตกใจหรือว่าอะไรเราต้องมีสติอันนี้สำคัญที่สุดเลยก็คือเราต้องมีสติเนี่ยครับมีความเสียหายที่เกิดขึ้นก็คือมีบางโคนหน้าแล้วก็คอท่อนะครับคอท่อก็บุบด้วยครับโอ้ก็ผมไม่ได้เบรกเลยนะครับผมเนี่ยคอท่อก็บุบสูบที่4เนี่ยเป็นรอยบุบอยู่เลยเนี่ยก็เกิดจากการชนหมาเนี่ยแต่ว่ายังไงมันก็ต้องเราก็ต้องเซฟตัวเราด้วยอ่ะเพราะว่าใจจริงมันก็ไม่อยากจะชนนะมันอุบัติเหตุก็มันไม่อยากให้เกิดขึ้นอ่ะแต่ว่าเมื่อเกิดแล้วเราต้องมีสติอ่ะประคองรถแล้วก็คุมรถให้อยู่มันก็ถือว่ามันเคสนี้ก็ถือว่ามาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังผมก็ถือว่าผมโชคดีอยู่ตรงที่ว่าหมามาชนตรงบริเวณด้านข้างเนี่ยถ้าชนเข้าด้านหน้ามันก็อาจจะเสียหายได้มากกว่านี้ก็คือรถอาจจะเสียหลักล้มได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการควบคุมของเราอะถ้าเราควบคุมรถดีๆอะมันก็อาจจะไม่ล้มก็ได้แต่อย่างเคสนี้ก็คือผมก็ไม่ล้มก็คือประคองตัวได้คอนโทรลรถได้เอารถอยู่แต่น้องหมาถามว่าน้องหมาเป็นอะไรไหมน้องหมาไม่เป็นไรนะครับน้องหมาก็คือผมก็เห็นมันวิ่งต่อไม่น่าจะเสียชีวิตไม่น่าจะตายไม่น่าจะเจ็บก็เจ็บอยู่แล้วแหละแต่ว่าคงไม่ถึงกับตายอ่ะผมก็เห็นมันวิ่งต่อไปได้อยู่เพราะผมก็ชะลอรถมองดูอยู่มันก็วิ่งข้ามไปเฉยเลยวิ่งมาตัดหน้าอย่างจังเลยอย่างแรงเลยอันนี้ก็ถือว่ามาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังครับผมถ้าเจอเคสลักษณะนี้มันอาจจะเกิดขึ้นได้กับเพื่อนๆไบเกอร์ทุกคนนะครับหรือใครที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์เล็กใหญ่ก็ไม่เกี่ยวอ่ะผมว่าก็ยังไงก็ขอให้ขับขี่โดยปลอดภัยทุกๆคนครับผมขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปครับครับแล้วลืมบอกเพื่อนๆไปอีกอย่างนึงครับหลังจากที่ชนหมาแล้วนะครับผมนอกจากจะเปลือกบางคนหน้าแตกแล้วก็มีท่อคอท่อก็บุบแล้วก็มีอันนี้ติดมาด้วยครับผมนี่ครับก็มีขี้ของหมานั่นแหละครับขี้แตกติดเต็มล้อเลยอันนี้ที่สังเกตเห็นเดี๋ยวก็คงจะต้องไปล้างออกแล้วครับผมเพราะว่ากลิ่นค่อนข้างเหม็นตอนนี้ครับโอเคครับ